เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของคนที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็อยู่ในวงการของโหราศาสตร์หมอดูเนี่ยนะฮะในการทำนายต่างๆหมอรักเลขานิเทศแต่เขาไม่ได้นามสกุลนี้แล้วนะเขาเปลี่ยนแล้วเป็นหมอรักราชสีเพราะเขาบอกว่าถ้าใช้เลขานิเทศเนี่ยเดี๋ยวจะตุยหรอรู้ตัวเองก็ต้องดูดวงตัวเองด้วยไงก็เปลี่ยนซะว่าไปตอนนี้เป็นเพจก็คือจะเปลี่ยนเป็นหมอรักราชสีห์แล้วนะครับแต่ว่าFacebook ก็ยังเป็นโหนฟันธงรักเลขานิเทศอยู่นะฮะก็มองหลายคนพูดถึงนะฮะล่าสุดได้มีคนที่พูดถึงเยอะจริงๆที่มีเพจหนึ่งชื่อว่าเพจพุทธที่แท้จริงหรือพุทธะที่แท้จริงเนี่ยนะฮะเขาออกมาแชร์เรื่องราวบอกว่าเรื่องของคุณหยาดทิพย์นางเอกสาวคนนี้เคยถูกหมอลักษณ์เนี่ยทำนายทักดวงว่าคุณหยาดทิพย์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะท้องก่อนแต่งและก็ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคุณหยาดทิพย์ก็ตอบกลับเลยว่าน่าจะเป็นประมาณปี2551ย้อนไป13ปีประมาณ10กว่าปีนั่นแหละนะฮะ13ปีที่แล้วเนี่ยคุณหยาดทิพย์ก็ออกมาตอบกลับกับหมอลักษณ์บอกว่าโอ้โหคือพ่อแม่ของคุณหยาดไม่เคยเตือนแบบนี้เลยแล้วอาจารย์ลักษณ์เนี่ยไม่น่ามาเตือนเรื่องแบบนี้นะเป็นใครมาเตือนเรื่องแบบนี้ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังมากนะถ้า13ปีที่แล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยตอนนั้นคุณหยาดทิพย์ก็บอกว่ายังเด็กอยู่เลยคือล่าสุดเนี่ยนะมีคนพูดถึงบอกว่าไปย้อนคำทำนายที่หมอลักษณ์เนี่ยนะฮะพูดถึงคุณหยาดทิพย์เมื่อ13ปีที่แล้วนะฮะคือผ่านครูหมอลักษณ์ก็ออกมาพูดด้วยนะฮะบอกว่าย้อนในรูปของแฟนเพจของหมอลักษณ์ราชสีเดี๋ยวมีภาพขึ้นให้ดูก็หมอลักษณ์ก็บอกว่านะได้มีการโพสต์ว่านี่เลยบทสัมภาษณ์ที่หยาดทิพย์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ซัดว่าทำนายมั่วเรื่องท้องก่อนแต่งนี่บอกแบบนี้นะฮะเรื่องของท้องก่อนแต่งซึ่งสาวหยาดทิพย์ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่8มกราคม2551นี่แล้วคราวนี้นะแฟนเพจของเพจพุทธะที่แท้จริงก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันโพสต์ยังไงบ้างน้องจอยคือเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาเรื่องเก่าเนี่ยออกมาพูดซึ่งคนหลายคนเนี่ยก็ลืมไปแล้วเพราะมันผ่านมากว่า13ปีแล้วนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเอาข่าวนี้เนี่ยมาเล่นใหม่เพิ่งเอามาเผยแพร่เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะในประเด็นของเรื่องของคุณหยาดทิพย์นี่แหละว่าจะมีการท้องก่อนแต่งหลายคนก็แบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้คุณหยาดเองก็เพิ่งจะถูกคุกเข่าขอแต่งงานไปนะหลายคนก็กำลังตื่นเต้นเลยนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวมันจริงแท้แค่ไหนต้องไปสอบถามทางด้านของคุณหยาดเลยแต่ว่ายังไงก็ตามนะจอยมองว่าเขาก็มีคนมาคุกเข่าขอแต่งงานแล้วอะเนาะแต่ว่าใดๆบนโลกใบนี้ล้วนอนิจจังก็ต้องไปถามเจ้าตัวสิใช่ไหนๆก็พูดแบบว่าอะคุณหยาดทิพย์ท้องก็แต่งจริงหรือเปล่าล่าสุดไปดูใน IG คุณหยาดทิพย์นะประกาศข่าวดีตอนนี้หยาดจะได้เป็นคุณแม่แล้วค่ะอ้าวเรียบร้อยนะเป็นสิ่งที่น่ายินดีนี่เลยนะฮะบอกว่าเพจต่างๆที่ให้ความสนใจลงคำใบ้ต่างๆนะนะไม่ต้องลงให้คนเดากันไม่ต้องใบ้แล้วนะไม่ต้องทำให้ไมเกรนขึ้นไม่ต้องที่จะคิดว่าเอ้ยเป็นนางเอกคนนั้นตรงคำใบ้คนนี้ไม่ต้องแล้วคุณหยาดบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะปกปิดแล้วก็รอให้โป๊ะแตกเหมือนในข่าวนะแต่ว่าไม่ได้สั่งให้เรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้ต้องการที่จะปกปิดแต่เดี๋ยวรอแถลงอย่างเป็นทางการนะตอนนี้ก็เลยอยากจะพูดเลยว่าคุยกับแจ้งผู้จัดต่างๆนานาว่าตอนนี้รอให้ปิดกล้องก่อนเพราะถ่ายละครอยู่ด้วยถ้าปิดกล้องเสร็จแล้วก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยตั้งครรภ์นะฮะแต่ก็ไหนๆมันมีข่าวแล้วก็เลยบอกว่านี่เลยไม่อยากจะให้ดาวกันแล้วคือด้วยความที่เนาะเขาเป็นดาราไงถ้าสมมติเป็นอีแก้วอีคำทั่วไปในบ้านเราอะไรแบบเนี้ยมีเหตุการณ์มีเรื่องอะไรท้องก็คงไม่ต้องมาแบบเปล่าประกาศให้หลายๆคนรู้ไงเขาก็มองแบบนั้นอ่ะไปคุยกับผู้ใหญ่แหละผู้ใหญ่บอกว่ารอให้ครบ3เดือนก่อนแล้วค่อยติดงานอะไรแล้วก็ตอนนี้คือยังไม่ครบ3เดือนนะคะแต่ก็ต้องออกมาบอกก่อนเพราะว่าเห็นเขียนถึงแบบว่าเรื่องคำใบ้เรื่องของดราม่าต่างๆก็นั่นแหละต่างๆนานาคุณหยาดทิพย์ก็บอกขอบคุณที่ให้ความสนใจแล้วก็ไม่ต้องดาวกันแล้วเพราะว่าการมีลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆของหยาดและวันนี้ก็มีความสุขมากๆที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นขอบคุณทุกคนทุกครั้งที่อวยพรแล้วก็ให้กำลังใจหยาดมาโดยตลอดนะฮะแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเขาก็จะแต่งงานอยู่แล้วไงผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่คนก็กลับไปมองไงที่เราอ่านตอนแรกว่าหมอรักทายไว้ว่าเดี๋ยวคุณหยาดทิพย์จะต้องท้องก่อนแต่งมันก็ตรงไหมก็ตรงไงก็คือตรงแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายเพราะมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีซะด้วยซ้ำนะคะแต่จริงๆถ้าพูดถึงเคสของหมอลักษณ์เนี่ยหลายเคสแล้วนะที่แบบตรงอย่างเช่นถ้าเราย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นของคุณซาร่าคาซินกินี่จำได้ปะก็ช่วงนั้นเนี่ยพอมีข่าวแรงมากๆของคุณซาร่าก็จะมีการเอาเทปเก่าๆที่หมอลักษณ์เนี่ยเคยฟันธงดวงของคุณซาร่าออกมาบอกว่าเนี่ยซาร่าต้องระวังให้ดีนะเพราะเราเนี่ยเป็นดวงของคนที่มีลูกดกมีลูกง่ายเดี๋ยวระวังว่าจะมีประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
ซึ่งต่อมาคุณซาร่าก็มีลูกคนที่สองจริงๆก็เป็นจริงๆก็เป็นจริงๆหลายคนเลยโอ้โหหมอลักษณ์นี่คือแม่นมากคุณซาร่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือตอนมกราคมดูในรายการข่าวใส่ไข่มีอีกใช่ไหมทักคุณมดดำเลยว่าบอกว่าเดี๋ยวจะต้องได้มีโอกาสเจอกับปัญหาเรื่องงานนี่ไงเจอเลยนี่ไงที่เราอ่านข่าวอันนี้คือสดสดร้อนร้อนล่าสุดเลยบอกไปตอนเดือนมกรานะเตือนบอกเตือนมดดำเลยเนี่ยเจอคุณมดดำเนี่ยขจาภาเนี่ยอันนี้คุณมดดำบอกพูดแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณนิดนึงนะแต่ว่ามันก็มีหลายเคสให้เรายกตัวอย่างมาว่ามันตรงอ่ะบางทีบอกว่าบอกหมอรักราชสีคือใครอ่ะก็คือหมอรักหมอรักฟันธงรายการ12ราศีนี่แหละฮะคนเดียวกันหรือว่ารักเลขาดิเทศก็คือคนเดียวกันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นชื่อใหม่ของเขานะฮะก็เพื่อความปังของเขานี่แหละนะก็มีการพูดถึงว่านางเอกที่ท้องก่อนแต่งแล้วเป็นคุณหยาดทิพย์จริงหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าไม่ต้องเดากันให้มั่วไม่ต้องเดากันให้ปวดหัวกันต่อไปเพราะว่าเจ้าตัวออกมาพูดแล้วว่าท้องจริงๆนะฮะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเนาะเป็นคุณแม่นะฮะว่าที่คุณแม่ละกันนะฮะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็การงานตอนนี้ยังถ่ายละครอยู่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะ